พระพิฆเนศองค์ยืนที่สูงที่สุดในโลกมาอยู่กันที่อุทยานพระพิฆเนศองค์ยืนคลองเขื่อนจังหวัดฉะเชิงเซามาจอดรถไว้ทางด้านหลังขององค์ท่านเสร็จแล้วก็เดินมาเรื่อยๆค่ะผ่านบ่อปลาคาผ่านบริเวณรอบๆซึ่งอยู่ไม่ไกลบริเวณทางเข้าก็มีร่มไว้ให้บริการด้วยนะคะเดินเข้ามาอีกหน่อยก็มีจุดบริการขายดอกไม้ธูปเทียนเชื่อกันว่าเมื่อมาขอพรให้สมปรารถนาพระพิฆเนศปางสำริดจะโดนบันดาลให้เกิดความสำเร็จและสมปรารถนาแก่ผู้สักการะบูชาแล้วยังได้รับพลังงานที่ดีกลับบ้านองค์พระพิฆเนศจะสวมมงกุฎและกำไลลายดอกบัวพระหัตถ์ทั้ง4นั้นถือพืชพันธุ์ทางการเกษตรได้แก่มะม่วงกล้วยอ้อยและขนุนด้านล่างที่พระบาทข้างนึงกำลังก้าวไปข้างหน้าเพื่อแสดงถึงความก้าวหน้ามีหนูกอดลูกมะพร้าวซึ่งความหมายคือความอุดมสมบูรณ์และยังมีพระพิฆเนศปางอื่นๆให้สักการะอีกด้วยนี่เราก็มาทำการเดินบริเวณรอบๆกันนะคะถ้าใครอยากจะมาขอพรแนะนำให้มาตอนเช้าอากาศยังไม่ร้อนมากผู้คนยังเดินทางมากราบไหว้ไม่เยอะได้มาแล้วก็มากระซิบขอพรข้างหูหนูน้อยมุสิกะหนูบริวารแห่งพระพิฆเนศขอพรกันแล้วก็อย่าลืมลงมือทำกันด้วยนะคะเริ่มลงมือซะจะได้ประสบความสำเร็จมาวันนี้ก็ได้ไหว้สักการะองค์เทพอื่นๆบริเวณรอบๆไปด้วยใจสงบทำแล้วสบายใจทำแล้วได้รับพลังดีๆกลับบ้านจ้า